เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่6เซตในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เท่ากันก่อนจะไปทำนะคะมาทบทวนกันก่อนเซตที่เท่ากันเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงหรอเซตที่เท่ากันนะคะจะต้องมีสมาชิกทุกตัวเหมือนกันเป๊ะๆถูกปะอันนี้คือวิธีการดูใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าสมาชิกข้างในมันเหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยเราก็ตอบไปได้เลยค่ะว่ามันเท่ากันแต่ว่าถ้าตามนิยามแล้วเนี่ยเซต A จะเท่ากับเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวใน A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวในเซต B เนี่ยก็เป็นสมาชิกในเซต A ด้วยนั่นเองอันนี้คือวิธีการพิจารณาเนาะว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เท่ากันนะคะก็คือสมาชิกข้างในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆมันอาจจะมีตัวนึงที่ไม่เหมือนกันหรือว่ามีตัวเกินตัวขาดอะไรประมาณนี้เนาะก็คือมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของอีกเซต1นั่นเองทีนี้พอทบทวนเสร็จแล้วก็มาทำกันทีละข้อย่อยเลยค่ะเริ่มกันที่ข้อย่อยแรกข้อย่อยเนี่ยเขาก็ให้เซตมา4เซตเนาะเซต A B C D มาดูกันทีละเซตเลยค่ะเริ่มจากเซต A ก่อนเซต A เนี่ยคือให้เงื่อนไขมาว่าเป็นเซตของ X โดยที่ X เนี่ยแทนพยัญชนะในคำว่ากรรมกรแปลว่าเซต A นี่คือถ้าเขียนแบบแจกแจงสมาชิกจะได้ออกมาหน้าตายังไงเอ่ยก็จะออกมาเป็นกอไก่ลอเรือแล้วก็มอมานั่นเองทำไมถึงออกมาเป็นเซตของกอไก่ลอเรือแล้วก็มอมาล่ะคำตอบนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยเขาให้เงื่อนไขมาว่า x เนี่ยจะเป็นพยัญชนะในคำต่อไปนี้ถูกปะซึ่งในคำเนี้ยพยัญชนะที่ปรากฏอยู่นะคะก็มีกอไก่ลอเรือลอเรือมอม้ากอไก่แล้วก็ลอเรือเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอาทุกตัวตรงเนี้ยไปใส่ไว้ในเซตนั่นเองเพียงแต่ว่าจำได้ไหมคะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือซ้ำกันเนี่ยเราจะเขียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเหลือแค่กอไก่เนี่ยมีกอไก่2ครั้งก็เขียนแค่ครั้งเดียวมีลอเรือปรากฏอยู่3ตัวใช่ไหมก็เขียนลอเรือแค่ครั้งเดียวไม่ว่ามันจะปรากฏกี่ครั้งนะคะก็เขียนแค่ครั้งเดียวนั่นเองแล้วก็อีกตัวนึงเนาะก็คือหมอหมานั่นเองเราก็เลยได้ออกมาว่าเซต A เนี่ยคือกอไก่ลอเรือหมอหมาค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อ B กันต่อไปดูเซต B กันต่อสำหรับเซต B เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะคือเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยแทนพยัญชนะในคำว่ามักคาก็คือเปลี่ยนคำเฉยๆเนาะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ต้องดูว่าในคำเนี้ยมีพยัญชนะอะไรปรากฏอยู่บ้างซึ่งตัวแรกที่ปรากฏอยู่ก็คือมอมานั่นเองก็ใส่ลงไปตัวถัดมาก็จะเป็นรอเรือเนาะก็ใส่รอเรือไปถัดมาเป็นลอเรือลอเรือซ้ำกันก็ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วค่ะมีตัวเดียวก็พอถัดมาก็คือคอควายแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสระอาสระอานี่ใช่พยัญชนะไหมคะไม่ใช่ถูกไหมมันเป็นสระก็ไม่ใช่พยัญชนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่เพราะฉะนั้น B ก็มีสมาชิกแค่นี้ค่ะคือมีแค่มอม้าลอเรือแล้วก็คอควายไม่เอาสระเนาะเพราะว่าแทนพยัญชนะก็ไม่เอาสระเสร็จแล้วก็ไปดูเซต C กันต่อค่ะเซต C เนี่ยเป็นเซตของ X โดยที่ X แทนพยัญชนะในคำว่ามกราคมก็เหมือนเดิมเนาะก็ดูว่า
มีพยัญชนะอะไรบ้างที่ปรากฏอยู่ในคำว่ามกราคมตัวแรกก็คือมอม้าก็ใส่ไปถัดมาคือกอไก่ถัดไปเป็นรอเรือถัดมาเป็นสระอาแต่ว่าสระอามันไม่ใช่พยัญชนะก็ไม่เอาค่ะถัดมาก็จะเป็นคอควายสุดท้ายคือมอม้าแต่ว่ามอม้าเนี่ยมันซ้ำแล้วเนาะก็ไม่ต้องใส่แล้วก็พอแล้วค่ะก็จบแล้วสำหรับเซต4เพราะฉะนั้นก็มาดูเซต D ต่อค่ะเซต D เนี่ยคือเซตของ X โดยที่ X แทนพยัญชนะในคำว่ารากไม้ก็เหมือนเดิมนะคะก็มาดูกันว่าในคำว่ารากไม้เนี่ยมีพยัญชนะอะไรบ้างตัวแรกก็คือรอเรือค่ะถัดมามันเป็นสระก็ไม่เอาถัดมาคือกอไก่ถัดไปก็เป็นสระถูกไหมคะสระไอไม้มาลายเนาะก็ไม่เอาแล้วก็เป็นมอม้าแล้วก็สุดท้ายเป็นไม้โถไม้โถนี่ใช่พยัญชนะปะก็ไม่ใช่ถูกไหมคะมันเป็นวรรณยุกต์ก็ไม่เอาก็เอามาแค่นี้แหละค่ะเป็นรอเรือกอไก่แล้วก็มอม้าค่ะทีนี้เราก็เขียนเซต A B C D ทุกตัวแบบแจกแจงสมาชิกเสร็จละถัดมานะคะก็มาพิจารณากันค่ะว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันวิธีการดูก็ง่ายๆเลยเนาะก็คือดูแค่ว่ามีเซตไหนบ้างที่สมาชิกข้างในมันเหมือนกันเป๊ะเซต A กับเซต B ข้างในเหมือนกันเป๊ะๆ ปะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะเห็นไหมคือก็เซต A เนี่ยมันเป็นกอไก่รอเรือมอม้าแต่ว่าเซต B เป็นมอม้ารอเรือคอควายเวลาดูนะคะไม่ต้องสนใจลำดับคือเนี่ยมอม้ากับมอม้ามันอยู่คนละลำดับกันแต่ว่าก็ถือว่ามีเหมือนกันรอเรือเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ไม่เหมือนเนี่ยคือกอไก่ค่ะกอไก่เนี่ยมีใน A แต่ว่าไม่มีใน B เห็นปะแล้วก็คอควายเนี่ยมีใน B แต่ว่าไม่มีใน Aเพราะฉะนั้น2เซตเนี่ยไม่เท่ากันค่ะก็ไม่ใช่แหละคู่ถัดมาดู A กับ C บ้าง A กับ C เนี่ยดูแวบเดียวก็รู้เลยค่ะว่ามันไม่เท่ากันแน่ๆที่มันไม่เท่ากันแน่ๆนะคะก็เป็นเพราะว่าจำนวนสมาชิกอะมันไม่เท่ากันเห็นปะจำนวนสมาชิกใน A เนี่ยมีแค่3ตัวเองแต่ว่าจำนวนสมาชิกใน B นะคะมีถึง4ตัวยังไงมันก็ไม่เท่ากันแน่ๆค่ะฉะนั้นก็ A กับ C ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถัดมามาดู A กับ D ค่ะสำหรับเซต A กับเซต D เซต A เนี่ยมีกอไก่รอเรือมอม้าเซต D เนี่ยมีรอเรือกอไก่มอม้าเท่ากันไหมคะสังเกตนะคะสมาชิกข้างในเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นปะกอไก่นี่ก็กอไก่รอเรือแล้วก็มอม้าแม้ว่าลำดับมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เท่ากันอยู่ดีลำดับไม่มีผลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบมาออกมาค่ะว่าเซต A กับเซต D เนี่ยเท่ากันเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูคู่อื่นด้วยเนาะเรายังไม่ได้ดูคู่ B กับ C B กับ C เนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่ามันไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าอันนี้มี4ตัวแต่ว่าอันนี้มีแค่3ตัวยังไงก็ไม่เท่ากันก็ตัดทิ้งไปถัดมาเป็น B กับ D ค่ะB เนี่ยมีคอควายเห็นป่ะแต่ว่า D ไม่มีคอควายเพราะฉะนั้น B กับ D ไม่เท่ากันแน่ๆแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะก็คือ C กับ D C เนี่ยมี4ตัว D มีแค่3ตัวเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็ไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับข้อ1ย่อยนี้ก็มีแค่คู่เดียวค่ะที่เท่ากันนั่นก็คือเซต A กับเซต D นั่นเองเราก็เลยได้คำตอบนะคะว่าเซต A กับเซต D เท่ากันเสร็จแล้วก็ไปดูในข้อที่2กันต่อเลยข้อที่2ย่อยนะคะสำหรับข้อที่2ย่อยมีอยู่แค่2เซตค่ะให้พิจารณาเนาะว่าเซต E กับเซต F เท่ากันหรือเปล่ามาดูกันเซต E เนี่ยคือเซตของ7 14 21จุดจุดจุดแล้วก็ลงท้ายด้วย343ค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาดูเซต E กันก่อน
เซตอีเนี่ยเราต้องมาช่วยกันดูค่ะว่าจุดๆๆตรงเนี้ยมันคืออะไรซึ่งในการจะรู้นะคะว่าจุดๆๆคืออะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาจากสิ่งที่เขาให้มาค่ะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยคือ7 4 21ถ้าใครท่องแม่7ได้แน่นอนต้องรู้แล้วค่ะว่าจุดๆๆแทนอะไรคำตอบก็คือ28 35 42ไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะก็คือท่องแม่7ไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจาก7คูณ1ถูกป่ะอันนี้7คูณ2 7คูณ3ถัดไปก็จะเป็น7คูณ4คูณ5คูณ6ไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายก็คือ343นั่นเองค่ะอันนี้คือเซต E นะถัดมามาดูเซต F ค่ะสำหรับเซต F เนี่ยเป็นเซตของ X โดยที่ X เท่ากับ 7nเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า50ข้อนี้เนี่ยมันเป็นเซตของ x ใช่ป่ะแปลว่าเราก็ต้องหาค่า x ออกมาให้ได้ซึ่ง x เนี่ยเท่ากับ 7n เพราะฉะนั้นเราต้องเอาค่า n มาใส่ค่ะต้องเอาค่า n มาแทนไปเรื่อยๆทีนี้ก็ไปดูว่า n เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า50เพราะฉะนั้น n เป็นอะไรได้บ้างเอ่ยn เป็นจำนวนนับแปลว่าเริ่มตัวแรกที่1n เป็น1ถัดไปก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคือตัวที่เท่าไหร่คืออะไรเอ่ยก็จะต้องเป็น49เนาะเพราะว่าเขาบอกมาว่ามันต้องน้อยกว่า50ด้วยเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยก็เลยจบที่49ค่ะอันนี้คือค่าของ n ถัดมานะคะเราต้องเอาค่า n พวกเนี้ยไปแทนลงไปตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ค่า x ออกมาเราจะได้เขียนเซต f แบบแจกแจงสมาชิกได้นั่นเองซึ่งก็มาช่วยกันแทนเลยเริ่มแรกแทน n เป็น1ก่อนค่ะเมื่อแทน n เป็น1ก็จะได้7คูณ1เป็น7 x ตัวแรกเนาะออกมาเป็น7ถัดมา n เป็น2ค่ะเอา n เป็น2ไปแทนก็จะเป็น7คูณ2ได้14x ก็เลยเป็น14ค่ะถัดมา n เป็น3ก็เอา3ไปแทนเนาะ7 3ก็จะได้21ค่ะแล้วก็แทนไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายเลยก็คือ49นั่นเองเอา n เป็น49ไปแทนค่ะก็จะเป็น7 คูณ49 7 คูณ49ได้เท่าไหร่เอ่ย49 คูณ7เนาะ7 9 63ใส่3ทด6 7 4 28บวก6กลายเป็น34เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็เลยเป็น343นั่นเองก็ใส่ลงไปค่ะปิดท้ายด้วย343ทีนี้เราก็เขียนเซต F แบบแจกแจงสมาชิกเสร็จแล้วทีนี้ก็มาช่วยกันพิจารณานะคะว่าเซต e กับเซต f เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเอ่ยโหมันเหมือนกันเป๊ะซะขนาดนี้แปลว่ามันก็จะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะก็เนื่องจากว่าสมาชิกทุกตัวในเซต e เป็นสมาชิกของเซต f และสมาชิกทุกตัวในเซต f นะคะก็เป็นสมาชิกในเซต e ด้วยเพราะฉะนั้นเซต e เท่ากับเซต f ค่ะข้อที่3ก็ให้เซต a กับเซต b มาเนาะก็มาดูกันนะคะว่ามันเท่ากันหรือเปล่าดูที่เซต b ก่อนละกันค่ะเพราะว่าเซต b เนี่ยเขาแจกแจงสมาชิกมาให้เราแล้วเซต b เนี่ยเป็นเซตของ0 1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วน4แล้วก็4ส่วน5แล้วก็จุดๆๆไปเรื่อยๆค่ะดูแล้วน้องๆคิดว่าจุดๆนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยถ้าเราจะรู้นะคะว่าจุดๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ต้องมาดูไอ้เจ้าข้างหน้านี้เนาะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงซึ่งถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะคะก็จะพบว่าตัวเศษเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละ1เห็นปะแล้วก็ตัวส่วนก็เพิ่มขึ้นทีละ1เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น1แต่ว่าอันนี้มันจะเป็น2
อ่ะพอจะเดาได้ไหมคะว่าความจริงแล้วศูนย์ตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะถ้ามันเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงสัมพันธ์กันใช่ไหมเห็นปะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ส่วนตัวส่วนนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นตัวถัดไปน่าจะเป็นอะไรห้าส่วนหกนั่นเองเนาะแล้วก็หกส่วนเจ็ดเจ็ดส่วนแปดนี่เนาะไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้คือเซต B ทีนี้พอเราเข้าใจเซต B แล้วถัดมามาดูเซต A กันค่ะเซต A เนี่ยก็ยากกว่านิดนึงเนาะเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบเงื่อนไขเราต้องมาช่วยกันเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกกันค่ะสำหรับเซต A นะคะก็เป็นเซตของ X โดยที่ X มีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน N เมื่อ N เป็นจำนวนนับค่ะวิธีการเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกเนาะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เอาค่า N เข้าไปแทนพอแทนเสร็จแบบก็คิดเลขจะได้ค่า X ซึ่ง X นี้ก็คือค่าของสมาชิกในเซต A นั่นเองเพราะฉะนั้นก็มาแทนค่ากันเลยค่ะเริ่มจากดูค่า N ก่อน N เนี่ยเขาบอกมาว่า N จะต้องเป็นจำนวนนับซึ่งจำนวนนับก็คือ N ก็คือเป็น1สองสามไปเรื่อยๆถูกปะไม่มีสิ้นสุดเลยด้วยเนาะทีนี้พอได้ค่า n แล้วก็มาช่วยกันแทนค่า n ลงไปดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวแรกค่ะ n เป็น1มาช่วยกันแทนค่าเลยว่าถ้า n เป็น1จะได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ n เป็น1นะก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน1นั่นเองซึ่ง1ส่วน1ก็คือ1และ1ลบ1ก็คือ0ค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกตัวแรกก็คือ0นั่นเองถัดมาก็จะต้องทำการแทน n เป็นอะไรคะเป็น2 n เป็น2ก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน2ค่ะ1ลบ1ส่วน2ได้เท่าไหร่เอ่ยก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะเนื่องจากว่า1เนี่ยมันก็คือ1ส่วน1ถูกปะทำให้ส่วนเป็น2ก็ต้องคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยออกมาเป็น2ส่วน2ลบ1ส่วน2ทีนี้พอส่วนเท่ากันแล้วก็เอาตัวเศษมาลบกันเนาะก็เป็น2ลบ1เหลือ1ส่วนตัวส่วนนั้นก็เป็น2เหมือนเดิมทีนี้ก็ได้ออกมาแล้วสมาชิกตัวถัดมานะคะก็คือ1ส่วน2ค่ะถัดไป n เป็น3บ้าง n เป็น3ก็จะได้ x มีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน3ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเวลาลบเลขเนาะก็ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนอันนี้คือ1ส่วน1อยู่ทำให้เป็นส่วน3ก็ต้องคูณ3เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะออกมาเป็น3ส่วน3ลบ1ส่วน3ค่ะ3ลบ1เหลือ2ส่วนตัวส่วนก็จะเป็น3เหมือนเดิมออกมาเป็น2ส่วน3นั่นเองแล้วก็ถัดมาก็ต้องแทน n เป็น4ถูกไหมแทน n เป็น4ก็จะได้ x มีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน4ค่ะแล้วก็อย่าลืมทำส่วนให้เท่ากันก่อนอันนี้ก็ต้องคูณ4ถูกไหมเข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะออกมาเป็น4ส่วน4ลบด้วย1ส่วน4นั่นเองค่ะซึ่ง4ลบ1ก็จะเหลือ3แล้วก็ตัวส่วนก็ยังคงเป็น4เพราะฉะนั้นสมาชิกตัวถัดมาของเซต A ก็เลยเป็น3ส่วน4ค่ะแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ก็จะแทน N เป็น5ด้วยละกันยิ่งแทนเยอะเราก็จะยิ่งเห็นภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแทน N เป็น5นะคะก็จะได้ x ออกมาเป็น1ลบ1ส่วน5แล้วก็
ลบเลขเหมือนเดิมค่ะก็ทำให้ตัวส่วนเท่ากันคูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะออกมาเป็น5ส่วน5ลบ1ส่วน5ซึ่ง5ลบ1ก็จะเหลือ4ตัวส่วนก็จะเป็น5เพราะฉะนั้นก็จะเป็น4ส่วน5นั่นเองแล้วก็แทนต่อไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเวลาแทนเนี่ยก็แทน n ไปเรื่อยๆถูกไหมซึ่ง n ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องแทนไปเรื่อยๆคำตอบที่ได้ก็จะไม่สิ้นสุดเช่นกันทีนี้เราก็ได้เซต a แบบแจกแจงสมาชิกแหละทีนี้ก็มาช่วยกันดูนะคะว่า a กับ b เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเอ่ยแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันเท่ากันแน่ๆเห็นปะนี่เลยมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเซต a กับเซต b เท่ากันค่ะมันเท่ากันเป๊ะๆ เลยเพราะฉะนั้นก็ set A เท่ากับ set B นั่นเองทีนี้ถัดมาก็ไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะก็ set A เนี่ยคือ set ของ1 2 3 4แล้วก็5ส่วน set B นะคะคือ set ของ5 43 2แล้วก็1ค่ะทั้ง2เซตนะคะก็แจกแจงสมาชิกเสร็จแล้วน้องคะเซต2เซตนี้เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเอ่ยคำตอบก็คือเท่ากันนะคะ A เท่ากับ B ได้เลยทำไมถึงเท่ากันล่ะที่เท่ากันเนาะก็เป็นเพราะว่าสมาชิกทุกตัวใน Aเป็นสมาชิกของ B เห็นปะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และสมาชิกทุกตัวใน B นะคะก็เป็นสมาชิกของ A เช่นกันก็เลยได้คำตอบออกมาว่าเป็น A เท่ากับ B หรือจะพิจารณาว่าสมาชิกข้างในมันเหมือนกันเป๊ะๆก็ได้เห็นปะมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยเนาะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสนใจลำดับนะคะแค่ดูว่ามันมีเหมือนกันก็พอไม่มีตัวไหนเกินมาไม่มีตัวไหนขาดไปแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ไม่เท่ากันเลยเนาะก็เลยได้คำตอบมาว่า A เท่ากับ B ค่ะง่ายมากๆเลยเนาะสำหรับข้อนี้เพราะฉะนั้นถัดไปไปดูข้อที่5กันต่อเลยข้อที่5นะคะก็เซต C เนี่ยแจกแจงสมาชิกให้ละเป็นเซตของ0 1 3แล้วก็7ค่ะส่วนเซต D บอกมาเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือเป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า10ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันเขียนเซต D แบบแจกแจงสมาชิกกันดีกว่าจะได้เอาไปดูเนาะว่ามันเท่ากับเซต C หรือเปล่ามาช่วยกันเลยจำนวนเต็มที่น้อยกว่า10มีอะไรบ้างเอ่ยจำนวนเต็มตัวแรกที่น้อยกว่า10ก็คือ9ถูกป่ะก็เขียนไปเลย D ตัวแรกคือเซตคือ9สมาชิกตัวแรกคือ9ตัวถัดไปที่น้อยกว่า10ก็คือ8 7 6 5 4 3 2 1มีแค่นี้ป่ะมีอีกไหมคะตัวที่น้อยกว่า10คำตอบก็คือมีอีกค่ะ0เนี่ยเราก็เอาที่เอานะเพราะว่าข้อนี้เขาบอกมาว่าแค่เป็นจำนวนเต็มเฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นเต็มบวกเพราะฉะนั้น0ก็เอาค่ะติดลบเอาด้วยป่ะก็เอาอีกก็นับไปอีกค่ะลบ1ลบ2ลบ3มีเส้นสุดไหมไม่มีไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีเส้นสุดเลยนะคะมันลบไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ายิ่งลบลงไปมันก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆถูกปะและทุกตัวตรงนี้ก็น้อยกว่า10ค่ะเพราะฉะนั้นเซต D เนี่ยก็เลยเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้ก็มาพิจารณาว่าเซต C กับเซต D เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าซึ่งดูแบบเดียวก็ดูเลยใช่ปะว่ามันไม่เท่ากัน C กับ D เนี่ยไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าเห็นปะ
นี้มีกี่ตัวโหเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยแต่ว่าเนี้ยมีอยู่แค่4ตัวเองยังไง2เซตเนี้ยก็ไม่เท่ากันแน่ๆแต่ว่าถ้าจะให้เขียนเหตุผลนะคะเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนว่าเพราะแล้วเราก็เลือกมาสมาชิกสักตัวหนึ่งที่อยู่ใน D แต่ไม่อยู่ใน C หรืออยู่ใน C แต่ไม่อยู่ใน D ตัวอย่างเช่นพี่เลือกเป็น9แล้วกันค่ะตัวแรกเลย9เนี่ยมันเป็นสมาชิกใน D แต่9ไม่เป็นสมาชิกใน C เพราะว่าตามความหมายเนี่ยนะคะถ้าเซต C กับเซต D มันจะเท่ากันเนี่ยสมาชิกทุกตัวใน C ต้องอยู่ใน D และสมาชิกทุกตัวใน D ก็ต้องอยู่ใน C ด้วยแต่ว่า9อ่ะมันอยู่ใน D ก็จริงแต่คือมันไม่ได้อยู่ใน C เพราะฉะนั้นนะคะ C ก็เลยไม่เท่ากับ D นั่นเองหรือน้องๆ อาจจะไม่ยกตัวอย่างเป็น9ก็ได้อาจจะเอาเลข8มาใส่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่า8เนี่ยอยู่ใน D แต่ว่ามันก็ไม่อยู่ใน C เพราะฉะนั้น C กับ D ก็เลยไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อที่6กันต่อข้อที่6ก็ให้เซต E กับเซต F มาซึ่งก็แจกแจงสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะเซต E เนี่ยคือเซตของ12 14 16แล้วก็18ส่วนเซต F นะคะก็เป็นเซตของ14 16 12แล้วก็18 2เซตนี้เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเอ่ยคำตอบก็คือเท่ากันค่ะเพราะว่าสมาชิกมันเหมือนกันเลยเนาะแม้ว่าลำดับจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่ามันก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจลำดับใดๆเพราะฉะนั้นเซต E กับเซต F ในข้อ6นะคะก็เท่ากันถัดมาก็ดูที่ข้อ7ค่ะข้อ7ก็เป็นเซต K กับเซต L สำหรับเซต L นะคะก็เป็นเซตของ2 4 6 8แค่นี้เลยค่ะก็คือมีสมาชิกอยู่แค่4ตัวเนาะ2 4 6แล้วก็8แต่ว่าที่ยากกว่าเนี่ยคือเซต K ค่ะเพราะว่าเขายังไม่แจกแจงสมาชิกมาให้ก็มาช่วยกันแจกแจงดีกว่าเซต K นะคะก็เป็นเซตของ Xโดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า10ค่ะจำนวนเต็มคู่ตัวแรกที่น้อยกว่า10คืออะไรเอ่ยคำตอบก็คือ8นั่นเองตัวถัดไปเหรอคะตัวที่น้อยกว่า8ก็จะเป็น6ตัวถัดไปก็คือ4ถัดไปอีกก็คือ2มีแค่นี้ปะคำตอบก็คือไม่ค่ะมีอีกถามว่าทำไมถึงมีอีกที่มีอีกนะคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขากำหนดมาแค่ว่าเป็นจำนวนเต็มคู่ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นได้แค่บวกอย่างเดียวคือถ้าเขาบอกมาว่าเขาบอกมาแค่ว่าเป็นจำนวนเต็มคู่แบบนี้หมายความว่าเราจะเอาเต็มคู่บวกเต็มคู่ลบหรือเต็มคู่ศูนย์ก็ได้เราเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นเซตของ K เนี่ยก็เลยไม่ได้มีแค่4ตัวนี้ค่ะแต่ว่ายังมีต่อไปอีกนั่นก็คือมี0ด้วยถูกป่ะมีอะไรอีกติดลบก็ได้เพราะฉะนั้นลบ2ก็ได้ค่ะลบ4ก็ได้ลบ6ก็ได้ไปเรื่อยๆเลยได้ไม่สิ้นสุดเลยนะคะได้เซต K ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเซต K กับเซต L เท่ากันหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เท่านะคะเซต K กับเซต L เนี่ยไม่เท่ากันเนาะดูก็รู้แล้วเพราะว่าเซต L เนี่ยมีแค่4ตัวเองอะแต่ว่าเซต K โหมีเยอะมากอะตรงเนี้ยมีเยอะมากมันไม่เท่ากันเห็นปะก็เลยตอบนะคะว่าเซต K กับเซต L เนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งเหตุผลนะคะก็คือเพราะว่า
0เห็นป่ะลบ2ลบ4ลบ6ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสมาชิกใน K แต่0ลบ2ลบ4ลบ6ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นสมาชิกใน L ค่ะคือถ้ามีแค่1ตัวนะที่เป็นใน K แต่ไม่เป็นใน L อ่ะเราก็สามารถสรุปได้ทันทีเลยค่ะว่าเซต K กับเซต L เนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้คือมีแค่ตัวเดียวโผล่มาก็ตอบได้เลยค่ะว่ามันไม่เท่ากันมันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อมันเหมือนกันเป๊ะถูกปะทุกตัวเป็นสมาชิกของ K แล้วก็เป็นของ L ด้วยเสร็จแล้วก็ไปดูข้อย่อยสุดท้ายกันนะคะสำหรับข้อย่อยสุดท้ายก็เป็นเซต M กับเซต N ค่ะโดยที่เซต M นะคะก็คือเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มและ X กำลัง2เท่ากับ36ค่ะส่วนเซต N เนี่ยเขาแจกแจงมาให้แล้วมีสมาชิกตัวเดียวค่ะก็คือ6นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แค่ต้องไปคิดเนาะว่าเซต M เนี่ยจะมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างแล้วค่อยเอามาเช็คเนาะว่ามันเท่ากับ N หรือเปล่าฉะนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะเซต M เนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ยกกำลัง2ได้36ก็มาคิดกันค่ะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้36ซึ่งคำตอบก็คือ6นั่นเองถูกปะ6ยกกำลัง2ได้36เพราะฉะนั้นเซตของเซต M เนี่ยก็เลยเป็นเซตของ6แต่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวค่ะที่ยกกำลัง2ได้36ยังมีอีกตัวนึงด้วยซึ่งมันก็คือลบ6นั่นเองลบ6เนี่ยยกกำลัง2ก็ได้36เช่นเดียวกันแล้วมันก็เป็นจำนวนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นลบ6เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเนาะว่าต้องเป็นเต็มบวกหรือว่าเป็นเต็มลบเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ได้ทั้ง6และลบ6นั่นเองนะคะก็ได้ว่า M เนี่ยคือเซตของ6และลบ6ค่ะได้ทั้ง2ตัวเลยนะทีนี้ถัดมาก็มาพิจารณาว่า m กับ n เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไม่เอ่ยก็ไม่เท่าถูกป่ะเพราะว่าเนี่ยมันมีลบ6เกินมาอันเนี้ยไม่มีลบ6เพราะฉะนั้นนะคะก็เซต m ไม่เท่ากับเซต n ค่ะเพราะลบ6เนี่ยอยู่ใน m แต่ลบ6เนี่ยไม่อยู่ใน n ค่ะก็ลืมทบทวนไปนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์อันนี้คืออะไรมันคือสัญลักษณ์เป็นสมาชิกในเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีขีดค่าอย่างนี้ก็คือไม่เป็นสมาชิกนั่นเองก็แค่นี้แหละค่ะสำหรับข้อนี้เนาะการเช็คว่าเซต2เซตมันเท่ากันหรือเปล่าก็คือให้ดูว่าสมาชิกข้างในมันเหมือนกันเป๊ะไหมเนาะถ้าเหมือนกันเป๊ะก็คือเท่ากันถ้ามันไม่เหมือนกันแค่ตัวเดียวที่แบบมันไม่เหมือนกันอะก็ถือว่ามันไม่เท่ากันแล้วค่ะก็ประมาณนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ